มาในไทยเรากันบ้างนะคะเวทีมวยราชดำเนินนะคะต้องบอกว่าบัวขาวทำได้เพียงแค่เสมอกันไปเฮ้ยแต่ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแหมคู่ชกนะวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเยฟี่เมนโก้นะคะเสมอกันไปนะคะในรายการ KAT Present Regent of ราชดำเนินนะคะครับบัวขาวเป็นชาเม่ค่ะนักชกชาวไทยวัย40ปีโอ้โหห่างกันเกือบ20ปีนะใช่อเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโก้นะคะก็เป็นดาวรุ่งนะคะชาวยูเครน21เท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลกปี2021ด้วยวัยมันดูต่างกันเยอะเลยนะคุณเหนือโอ้โหนี่ๆๆเห็นมั้ยคะแบบว่ายังหนุ่มยังแน่นสดใหม่มากค่ะสถิติเนี่ยของบัวขาวนะคะ331ครั้งเนี่ยชนะไป296ครั้งชนะน็อกไป73เสมอ12แพ้23ส่วนเยฟิเมนโก้เนี่ยขึ้นชกมาโอ้โหน้อยกว่ามากนะ123ครั้งชนะ97แล้วก็มีสถิติการชกอาชีพ37ครั้งชนะไปถึง33ครั้งและเป็นการชนะน็อกคู่แข่งไปถึง18ครั้งค่ะครับโอ้โหนี่จังหวะนี้เลยค่ะมันเป็นจังหวะที่ทำเอาแบบโอ้โหเรียกว่าแฟนนักชกชาวไทยเราก็ขวัญเสียเหมือนกันนะเพราะว่าโดนเขาเรียกว่าเตะตัดขาโอ้โหเยฟิเมนโก้เนี่ยชกแบบไม่ได้เกรงกลัวชื่อฉันไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ของพี่บัวขาวเลยนะฮะใช่ใช่คือเตะพี่บัวขาวล้มลงแบบนี้เนี่ยนะดูสิฮะมียกขาด้วยนะคะล้มลงไปจนทำเอาแบบเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆไปหนึ่งรอบนี่ภาพนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับพี่บัวขาวล้มเอ้งแม้งอย่างนี้เนี่ยนะฮะจนเรียกเสียงกรี๊ดนะครับจากโอ้โหแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามกันกึกก้องเลยนะฮะยก2นะคะพี่บัวขาวของเราก็เดินออกอาวุธหมัดใส่เยฟิเมนโก้เหมือนกันนะคะก็หวังจะน็อกให้ได้แต่ว่าเยฟิเมนโก้ป้องกันได้ดีนะคะแล้วก็ออกอาวุธสวนกลับไปด้วยขณะที่ยกที่3พี่บัวขาวก็ยังคงเป็นฝ่ายเดินหน้าออกอาวุธเหมือนเดิมนะครับขณะที่เยฟิเมนโก้เนี่ยเขาก็รอจังหวะ2ดักอาวุธใส่พี่บัวขาวแต่ว่าพอหมดตีระฆังยก3ทั้ง3ยกกรรมการบอกว่าแม่ทั้งคู่ต่อยดีกันจริงๆนะครับผมคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินสำเนียงยูเครนเหรอคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเป็นเพราะฝรั่งเขาเยอะนะครับเขาบอกว่าทำให้เสมอกันไปเสมอกันไป3ยกนะคะฝ่ายนี้ก็ชกกันในกติกาของคิกบ็อกซิ่งนะคะไม่มีการตัดสินแพ้ชนะคะแนนนอกจากจะต้องน็อกคู่แข่งให้ได้ในสถานเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเกิด3ยกเนี่ยอยู่ครบก็คือเสมอค่ะครับต้องน็อกเท่านั้นนะคะแต่ก็ถือว่าพี่บัวขาวของเราก็ไม่แพ้เนี่ยก็ทำให้ยังไงอยู่ครบยกนะคะผมดูแล้ว น่าจะมีการแก้มือกันในไม่ช้านะเพราะว่าแหมพี่บัวขาวก็คงจะไม่ยอมแหละนะนั่นหมายความว่านี่ก็สู้นะใช่เยฟิมึงโก้นี่น่าจับตามองนะก็เป็นนักชกอาชีพนะคะที่มาในแบบวัยกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรกัดมันใช่ไหม21ปีนี่ถือว่ากำลังวัยกำลังแบบเต็มที่เลยแข็งแรงนะคะเต็มที่นะฮะนี่คุณดูนะฮะต่อยจนพี่บัวขาวเซฮะคุณคิดดูนะฮะแหมมันดีลื่นไงเราก็ใจเราก็ช่วยพี่บัวขาวอยู่แล้วนะเอาเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ